เอาแบบไม่ตื่นไหมครับนอนเตือนเอาแบบไม่ตื่นไหมครับเอาไหมเอาเตือนเอานะเอาเตือนปกติเนาะเตือนปกติก่อนเหยียบหลังเท้าผมลุงหอบมีไว้ให้เหยียบลุงหอบมีไว้ให้เหยียบกับมีไว้ให้คุยไม่ใช่มีไว้ให้กราบไหว้บูชาค่ะโอเคนะอยากจะคุยแต่คุยมาแต่กราบไหว้บูชาไม่เอาโอเคนะเอาล่ะหายใจเองนั่งนั่งท่านี้ถือว่าปกติแล้วเนาะปกติได้ได้แต่นะคอยดูนะจะได้ท่านั่งจะดีกว่านี้อีกโอเคนะครับให้สังเกตตัวให้หมดทุกเรื่องหายใจยาวครับดูสิพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานยังไงหายใจเอาเองครับมันจะรู้สึกเองครับพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานยังไงโทษครับอย่าสู้ผมมืออย่าสู้ผมอ่าโทษครับถามว่าเป็นไงรู้สึกไงเจ็บเจ็บเวลาทำแล้วเจ็บเวลาปล่อยแล้วเป็นไงก็ยังปกติไม่เท่าไหร่เหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะอีกรอบดูสิครับอย่าสู้ผมอย่าเกรงผมรู้ว่าความเจ็บมันต้องระแวงเพราะมันเคยหมาเดินผ่านยังร้องเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยหมาเพราะมันจะระแวงเพราะมันความเจ็บโทษครับปุ๊บหายใจปกติปุ๊บนี่ตามยกมือชโยโทษครับปุ๊บอย่าเกรงมืออย่าเกรงมือนะอย่าเกรงเขาอ่อนอ่อนไว้อ่อนไว้มืออ่อนไว้อย่าเกรงอย่าเกรงอย่าเกรงผมจะเข้าใจหมดนะผมขยับปุ๊บผมจะรู้หมดนะครับร่างกายโทษครับตอนนี้เอวจะไปละนะ มันเหมือนกระดัดเอวให้ เอาล่ะรู้สึกเป็นไงขยับตัวเองจะอยู่ที่เดินนั่งไม่เท่าไหร่ต้องไปเอาแค่หายใจอยู่กับที่รู้สึกไงเดี๋ยวเพิ่งพูดถึงเดินเป็นไงรู้สึกไงดีขึ้นหน่อยดีขึ้นหน่อยนะดีขึ้นจับประเด็นนี้ให้ได้อย่าเพิ่งคิดจะเอาผมรู้ว่าปัญหาคือเดินนั่นถือว่าเป็นปลายเหตุแล้วตอนนี้โอเคนะต้องเข้าใจรูปงอกให้มากๆทุกอย่างจะดีเองยกเว้นความแม่บวยไปหาเองใช่โอเคนะความเจ็บปวดในช่วงคนมาเยอะโอเคนะนี่นะนั่งให้ตรงนั่งให้ตรงเลยสบายสบายรวมจะเบาหัวนะเมื่อกี้พูดเรื่องหัวใช่ไหมไม่ใช่ทั้งหมดมันร่างกายมันไปหมดมันเสียสมดุลไปหมดรู้ไปด้วยนี่แหละอยากเกิดเป็นอย่างนี้พอเกิดแล้วมันตามด้วยเจ็บตามด้วยแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ไปไหนต่อทีนี้เกิดแก่เจ็บแล้วไปไหนต่อตายเหรอ รู้ดีเหมือนกันแก่เจ็บตายเออแล้วมันจะหนีไม่ได้แต่อยู่ขอให้สบายใช่ไหมล่ะใช่ อยู่แล้วขอให้สบายตัวน้อยนะสังเกตสิครับพลังงานที่มันช่วยให้สบายตัวไม่ใช่อยากหายไม่ใช่มาหายคือปลายเหตุโอเคโล่งไหมหัวทีนี้โล่งไหมหัวเบาหน่อยเบานะตาแจ้งจังบักไม่มองเลยสิเออเขาทาไหมล่ะนานละจึงจะมาขาทีนี้เห็นไหมไม่ใช่คว้าขาก่อนค่อยหายใจดิหมอว่าหัวเข่าเสื่อมนั่นคือหมอเราไม่ใช่หมอแล้วว่ามันปวดเขาเสื่อมแต่แล้วว่ามันปวดแล้วว่ามันปวดมันตึงฉีดยาเข้าไปในนี้นั่นฉีดไปก็ไม่พอหรอกครั้งนึงเท่าไหร่เสียเงิน
เขาว่าอยู่หลายเดือนครั้งเท่าไหร่ครั้งเท่าไหร่เกือบพันตั้งยา2อาทิตย์นะ2อาทิตย์ฉีดทีไม่ๆ2อาทิตย์เอายามา2อาทิตย์ครับโทษครับให้ยามากิน2อาทิตย์แล้วจะบอกอยู่ได้หลายเดือนครับบอกเอาไม่จะบอกเขาฉีดแล้วเข้าไปไม่จะบอกรู้จักสเตียรอยด์มั้ยโอ้เจอกันทุกรายเหรอมีเหรอโชคตัวร้ายกาจโอ้ต้องใส่นะที่แท้จริงตายแล้วหายปวดดีแต่ไม่รู้ว่าเขาได้ฉีดให้หรอกระวังให้ดีนะฮะต่อไปเราสเตนเลยของกินของฉีดต้องไม่บ่อยๆเนาะบ่อยๆไม่ได้แต่เขาบอกอยู่ได้หลายเดือนเขาบอกตายแล้วนี่ต่างหากที่มันสบายไงนี่ต่างหากที่มันใช่นี่ต่างหากที่มันสบายหัวเข่าจะดึงกันวันตามมันจะไปมากไม่ได้เพราะมันธรรมชาติใช่ใช่รู้ว่าสบายก็เอาไปเพราะว่ามันจะมาทีเดียวไม่ได้นะอันตรายนะเพราะว่ามันจะฝืนธรรมชาติใช่ใช่ต้องเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่อยากหายอยากหายเรานั่นเขาระบบไม่ทั้งหมดนี่ฉันจะดีไม่ดีเลยเอาแค่สบายขาไปอาทิตย์หน้าไปเจอกันอีกทีนึงไม่หนูอยู่ฮ่องกงค่ะเหรออยู่ฮ่องกงวันนั้นวันที่สองต้องกลับแล้วเอาละสิทีนี้งานเนี้ยเอาอีกสามวันค่อยงั้นก็วันคานเจอกันทั้งนั้นทั้งคานนะเออกลับกลับไปก่อนที่แกนเนี่ยทำไมล่ะทั้งคานก็กลับไปก่อนที่แกนแล้วกลับวันจันทร์กลับวันจันทร์วันที่สองจะไปอ่ะไม่อันนั้นขึ้นเครื่องไปฮ่องกงจะกลับที่ว่ากลับที่ไหนอ่ะวันที่วันจันทร์กลับไปกับน้องสาวไปขอนแก่นอยู่บ้านวันจันทร์ที่บ้านที่ถึงนี่นะจะถึงนี่วันนี้วันเสาร์นะวันนี้วันศุกร์วันจันทร์วันจันทร์ขึ้นเครื่องกลับไปขอนแก่นอย่าย้ำอย่าย้ำวันนี้วันเสาร์นะวันอาทิตย์วันจันทร์ว้าวโอ้โหนั่งก่อนขึ้นเครื่องมาแล้ววันที่สองเออวันที่สองก็กลับยืนทำงานเยอะแบบเนี้ยโทษครับดูเบานะโทษครับโทษครับแฟนพันธุ์แท้เฟสใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะอะไรนะแฟนพันธุ์แท้เฟซบุ๊กใช่ไหมใช่ป่ะได้ดูไหมเฟซบุ๊กเนี่ยไม่รู้เลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูโอ้ตายเลยจากห้องจากห้องโกงโทษครับถามว่าไอ้ฮะรู้สึกเป็นไงดีไหมพยายามเอาหมอเหยียดเอาหมอเหยียดก่อนจะรู้ว่าเบาเปรียบเทียบของเดิมของเก่าแต่ต้องเดินแต่ต้องเดินเดินอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งเดินนะไม่ได้แล้วเดินอย่าเพิ่งเดินนะต้องขยับให้มันได้กว่าเยอะมันจะเดินได้มันต่างจากเราเดินไหมเวลานั่งขยับไหมต่างเลยมันโปร่งมันโล่งมันเบาบ้างไหมล่ะถ้ามันนั่งโปร่งเบาเดินมันก็จะต้องดีกว่าเดิมแหละดีกว่าเดิมใช่ไหมล่ะแต่ยังไม่ทันถึงเวลาเดินยังยังมันได้เดินแน่แล้วล่ะครับใช่ไหมล่ะมันเดินแง่ๆแล้วล่ะอ่อนหน่อยอ่อนนะอ่อนก็จับคำว่าอ่อนนี่มาใช้ก่อนเบื้องต้นไม่ใช่เอาคำว่าหายชัดเจนเดียวมันก็เกินไปเนาะอ้อยมันก็อยู่กันนานยอมไหมมันสะสมมานานเหลือเกินไปถึงไปรวมสมัครพรรคผู้คนสัก20 คน 20 กว่าคนเนี่ยมาช่วยแล้วแชร์กันจีบให้จ่ายใช่ป่ะผมไปไม่เกิน3 ชีวิตหรอกเห็นไหมคนทำงานก็ไม่เกิน3 คนหัวห้องคงดีตังค์นิดผมเคยไปรักษาคนฮ่องกงนะโอ้เคยไปฟังก็คือคนไทยนี่แหละไปได้เป็นมีครอบครัวที่ฮ่องกงก็กลายเป็นคนฮ่องกงใช่ไหมใช่จ้ะแล้วก็สมาชิกครอบครัวของคนฮ่องกงเขาไปผ่าตัดข้างล่างนี่ใช้กายไม่ได้เลยเขาอยู่ที่แฝงขยับไม่ได้เลยนั่งอยู่เดือดปวด108,000 ประการผมก็ไปช่วยเขาได้แค่หายปวดมันจะเดินไม่ได้เพราะมันถูกบล็อกหมดแล้วข้างล่างขยับไม่ได้เลยน่าสงสารมากเพราะว่าเป็นเพศแม่ด้วยแล้วอยู่ในวัยที่ทำงานด้วยโอ้แกผ่าตัดเป็นปัญหาครอบครัวไปแกผ่าตัดนะเนาะก็เพราะผ่าตัดบอกกับเขาเนี่ยครับไอ้เรื่องปวดเรื่องเดียวเนี่ยครับ
จะโดนจังหนักที่พูดนี่ประมาณสัก8ปีกว่ามาแล้วนะพูดถึงหวังรู้นะก็คงประมาณนั้นนะครับโทษครับดูมันร่างกายมันจะเสียศูนย์นี่หมดละเดินเดินมันจะเอียงมันทั้งตัวแล้วใช่จะงอใช่จ้ะครับขยับเองเลยเอาอยากเดินนักเอาหิวแล้วก็เดินดูสิขยับดูเดินเดินดูต่างจากเดินมาไหมระหว่างเดินมาเดินกลับพื้นพื้นเลยเนี่ยเดินดีไม่ดีเดินได้ก็ยังไม่ค่อยเจ็บน้อยๆหน่อยเจ็บน้อยหน่อยใช่ใช่เจ็บน้อยเมื่อกี้เจ็บมากเจ็บน้อยมันตัวเติมไม่งอไม่อย่างนั้นมันงอตรงดีขึ้นแน่นะฮะดีขึ้น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 ต่อไปเจอของแถมเดี๋ยวนี้โอ้ยโอเคนะเดี๋ยวก่อนลุงหนวดจะนัดมาเมื่อไหร่ไม่บ่นแล้วไม่เข้าใจตัวเองไม่บ่นนอกตัวเราไหมนะตอนนี้กำลังอยู่ในเรื่องตัวเราอยู่นะครับไม่ให้บ่นนอกตัวเราอย่าเกรงอย่าเกรงที่ผมทำนี่แปลว่าอย่าเกรงว่าพยายามจะปรับให้ทุกส่วนให้มันลงตัวให้โอเคนะจะได้สบายโทษครับปุ๊บมันไปหมดท้องไส้พวกนี้ไปหมดมันไม่ใช่แค่หัวเข่าหัวขามันไปตั้งเยอะเนี่ยโทษครับนี่เราเรียกองค์รวมทั้งหมดแปลว่าทั้งหมดทุกร่างกายเราไม่ได้โยมนี่มาจริงโอ้โหมันจะไม่ตรงนะใช่มันจะโกงจะโกงยืนไม่ตรงสังเกตข้างนี้จะเป็นมากกว่ามันก็ต้องสองข้างนิ่งนิ่งผมมีพลังนี่มันทำให้ต้องเข้าใจเรื่องพลังนะครับโทษครับยอมผมนิดนึงโทษครับผมปล่อยให้สบายทันที3-2มาจริงไหมผมปล่อยสบายจริงไหมล่ะขยับเองสิน่าสวยครับพยายามจะให้สบายเนื้อสบายตัวมาเต็มร้อยโอเคเบาเก่าเยอะก็แล้วกันตอนนี้บอกซะไว้ข้างซ้ายหนักกว่าขวาบอกให้ก็ได้ขวาหนักกว่าขวาหนักแต่ก็ฉีดยาไปแล้วฉีดยาไปแล้วเลยไม่เคยเจ็บจบข่าวไหมขอไปเยอะแยะไม่ขยับเอาเองขยับเองอย่าเพิ่งห่วงอย่างอื่นขยับก่อนอย่างอื่นมาที่หลังขยับเนื้อตัวให้มันเต็มร้อยไปจะได้สรุปได้จำโทรศัพท์ตัวเองได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยเราบอกมาแล้วเอาของน้องสาวนะเอามา08081ข้างหลังนี่น้องสาวน้องสาวไม่ใช่ออกไปแล้วที่เมื่อกี้เนี่ย081717ไอ้7070710ไงต่อ7ตายแล้วลืมละ717เดี๋ยวไปจำมาเลยเขียนเสร็จตรงนี้710817070010ใช่เบอร์นี้
ักอยู่กับน้องสาวขอนแก่นเหรอวันจันทร์นี่กลับแล้วก็ฉันกลับฮ่องกงวันที่2เหรอลุงอาจารย์นัดมาวันไหนล่ะโอกาสมาที่นี่ทีนึงจะมาอีกครั้งนึงวันไหนดีวันก่อนวันที่2ยังฟังผมดิฟังผมนะวันที่30ฉันเนี่ยผมไม่อยู่แน่นอนอ๋อไม่อยู่1 2 2วันเสาร์วัน2น่าจะได้นะน่าจะได้นะวันไหนครับโทรมาก่อนวันที่2น่าจะได้น่าจะนะวันที่2เหรอขอย้ํา2ทุกครั้งวันที่2น่าจะได้จํามั้ยเนี่ยฉันต้องเรื่องตั๋วไม่รู้ให้จําไม่ใช่หรอกวันที่2น่าจะได้โอเคมั้ยต้องโทรมาก่อนต้องคอนเฟิร์มแปลว่าโทรศัพท์มาก่อนค่ะค่ะโอเคนะผ่านไลน์ 22.7 จะแน่นอนที่สุดรู้มั้ยเอานำบัตรไปนำมันจะไปบุ๊กกันในรูปแบบที่มันเป็นอะไรฉันก็ต้องไปเลื่อนตั๋วไปเลื่อนตั๋วไม่รู้มีหรือเปล่าเหรอฉันต้องเลื่อนไม่เลื่อนวันที่2ต้องกลับแน่นอนเอาแล้วครับฉันบุ๊กที่2แล้วอ่ะบุ๊กมาจากฮ่องกงบุ๊กวันที่2บ่าย 2 โมงถ้าเป็นการเรื่องของเวลาจริงนะมาที่สัก 9 โมงฉันต้องเลื่อนแล้วล่ะถ้าลุงหนวดให้มาวันที่2ต้องเลื่อนไหนเลื่อนแล้วเลื่อนวันที่3ที่4ไม่ดีกว่าเหรอได้เลื่อนเลื่อนไปสัก3วัน5วันไม่ดีได้ๆๆอย่างนั้นนะแต่จะขอเลื่อนแล้วนี่นะใช่อีก 2,000 อ่ะไม่เสียเค้าบอกอยู่แล้วก็ไม่เสียเค้าให้เลื่อนเค้าบอกอยู่แล้วว่าไม่เสียฉันซื้อรอบนี้ไม่เสียไม่ต้องต่อผมก็เข้าใจเรื่องของการบินเหมือนกันปีนึงตั๋วปีฉันตั๋วปีโอเคอย่างนั้นเลื่อนที่2ค่าเครื่องบินฮ่องกงกรุงเทพกี่ตังค์กรุงเทพฮ่องกง 2,338 เหรียญนะเหรียญฮ่องกงค่ะฉันซื้อจากที่นู่นเหรียญละ4อัตราเท่าไหร่เหรียญฮ่องกง4.40 น่ะ4บาทโอเคเข้าใจครับ 2,800 9,000 กว่าหรอ9,000 กว่าให้คะแนนตัวเองซะนาทีนี้ได้กี่คะแนนดีขึ้นกี่คะแนนครับปึ๊ดประมาณ80แล้วโอ้โหหาไหนได้80ได้ใช่80ได้หาไหนได้ในยุทธจักรนี่ดีกว่าเนาะใช่เบาโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะฮะวันที่2เลยวันที่2มีวันไหนแน่นอนนะโทรคอนเฟิร์มโอเคนะครับบอกให้รู้แล้วนำบัตรหยิบไปครับน้ำมันนั้นก็มีทั้งหลาย ID ด้วยชัดๆจบลุกปุ๊บน้ำมีอย่างไปดื่มกินจะนอนสบายคืนนี้จะเริ่มมือถือปุ๊บจุดจักเลย